เคยต้องมารับทั้งสองหน้าที่ทั้งเป็นผู้ร่วมสนทนาธรรมนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็คงจะต้องทำหน้าที่เป็นพิธีกรไปด้วยนะครับวันนี้ก็คงเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการพูดคุยสนทนานะครับโดยวิทยากรหลักของเราก็ยังเป็นพระมหาวุฒิชัยนะครับหรือท่านว.วชิระเมธีนะครับขอนมัสการครับนมัสการพระอาจารย์วันนี้ก็จะคุยกันเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าก็คือบทบาทของสงฆ์ไทยนะครับเกี่ยวกับทางด้านการเมืองว่าจะเหมาะสมแค่ไหนนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเหมาะสมควรจะมีบทบาทยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็คงจะได้มีการพูดคุยกันผมเลยขออนุญาตท่านอาจารย์ได้เริ่มสักนิดนะครับว่าท่านอาจารย์มองยังไงเรื่องบทบาทของสงฆ์ไทยนะครับทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยว่าควรจะเป็นยังไงมีมากน้อยสักแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเนี่ยคงต้องย้อนกลับไปที่พุทธกาลก่อนนะเพราะว่าบทบาทที่แท้ของพระสงฆ์ก็ต้องไปดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยวางบทบาทชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองในลักษณะที่เรียกกันว่าเข้าไปเล่นการเมืองครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปเล่นการเมืองทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโดยตรงโดยอ้อมหรือแม้แต่ให้ในย่าอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าไม่เกี่ยวข้องต่อจากนั้นที่คณะสงฆ์เองพระพุทธเจ้าก็ให้คำไว้คำหนึ่งบอกว่าราชานังอนุวัติตุงหมายความว่าให้คณะสงฆ์นี่อนุวัตตามบ้านเมืองบ้างในบางกรณีเช่นบ้านเมืองเขาช่วงนี้เขามีงานเฉลิมฉลองในหลวงอย่างเนี้ยเขาอยากจะให้เทศเรื่องทศพิธราชธรรมรัฐบาลขอมาในพระสงฆ์ก็เทศอย่างนี้ได้อันนี้พูดง่ายๆว่าให้ฟังฝ่ายบ้านเมืองถ้าเป็นเรื่องที่ชอบด้วยธรรมด้วยวินัยพระสงฆ์ก็ฟังฝ่ายบ้านเมืองได้นอกจากนั้นถ้าบ้านเมืองขอร้องมาแต่ถ้าไม่ชอบด้วยธรรมด้วยวินัยอันนี้ไม่อนุญาตเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้พระพุทธเจ้าจะอนุญาตให้สงฆ์ฟังฝ่ายบ้านเมืองได้แต่ก็มีบทเฉพาะการในวงเล็บนะว่าต้องเป็นจะต้องไม่ขัดกับพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปเกี่ยวข้องเราก็ต้องไปดูบทบาทที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งถ้าไม่จำเป็นเลยไม่เล่นการเมืองทุกรูปแบบสองถ้าจำเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าอยู่ในสังคมเช่นเดียวกันเนี่ยก็จะต้องเป็นการเกี่ยวข้องที่ชอบด้วยธรรมด้วยวินัยและประเด็นต่อมาถ้าพระสงฆ์จำเป็นจะต้องพูดการเมืองนะถามว่าพูดได้ไหมคำตอบก็คือพูดการเมืองไม่ได้อันนี้ใครที่สับสนต้องจับหลักให้ชัดเลยนะพระสงฆ์พูดการเมืองไม่ได้แต่พูดธรรมะที่เกี่ยวกับนักการเมืองหรือสภาพการทางการเมืองได้เห็นไหมพูดการเมืองไม่ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าพรรคโน้นจะเป็นอย่างนี้พรรคนี้จะเป็นอย่างนั้นนักการเมืองคนนี้อาตมาชอบนักการเมืองคนนี้อาตมาไม่ชอบคนนี้อาตมาสนับสนุนอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดแต่พูดว่านักการเมืองควรมีจริยธรรมของนักการเมืองอะไรบ้างหนึ่งทศพิธราชธรรมสองจักรวรรดิวัตรสามพรหมวิหารอย่างนี้ได้เห็นไหมพูดเรื่องการเมืองโดยตรงไม่ได้แต่พูดธรรมะที่เกี่ยวกับการเมืองและนักการเมืองอันนี้ได้แล้วข้อที่ควรระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือว่าในการพูดนั้นเองจะต้องไม่เน้นคนต้องเน้นความนะที่เป็นปัญหาคือเราไปเน้นคนไงครับท่านอาจารย์พุทธนาถภิกขุก็ดีท่านพระพรหมคุณาภรณ์ก็ดีทั้งสองท่านนี้เป็นสุดยอดนักปราชญ์ของพระสงฆ์ได้พูดเรื่องการเมืองเอาไว้มากแต่ไม่ใช่การเมืองในเรื่องของคนเป็นการเมืองในเรื่องของความครับเพราะฉะนั้นท่านพูดเอาไว้มากมายแต่ก็ไม่ถูกเรียกไปตำหนิไม่ได้รับจดหมายขอแสดงความนับถือจากหน่วยไหนทั้งสิ้นเห็นไหมนี่คือคุณภาพรวมของคณะสงฆ์กับการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคิดว่าอาจารย์น่าจะจับหลักได้นะครับครับผมความจริงแล้วเนี่ยในส่วนที่ผมคิดอาจจะคิดจากแง่มุมของคฤหัสถ์นะครับแต่แท้จริงผมว่าแง่มุมก็จะคล้ายๆกันที่เคยเรียนพระอาจารย์ไป
หลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับว่าแท้จริงเวลาเราพูดถึงไอ้สิ่งถูกต้องการดูแลคนที่ด้อยสิทธิ์ในสังคมคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมอะไรต่อมีอะไรเนี่ยจริงๆไอ้วิธีที่จะแก้ไขเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่แต่ผมคิดว่าไอ้การเมืองอันนี้เนี่ยเป็นการเมืองที่เราพูดถึงน้อยมากและแต่ว่ากำลังได้พูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นมิตรหมายที่ดีอันนี้ที่เราเรียกกันทั่วๆไปขณะนี้ก็คือว่าเรื่องการเมืองภาคประชาชนซึ่งเมื่อก่อนผมก็ติดยึด ก่อนที่จะมาได้ฟังจากพระอาจารย์นะครับว่าพอเรานึกถึงการเมืองภาคประชาชนตอนนั้นผมก็นึกถึงการเมืองของคฤหัสถ์เป็นหลักแต่แท้จริงแล้วเนี่ยหลังจากได้ฟังพระอาจารย์พูดนะวันนั้นผมก็มานั่งคิดนะจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงประชาชนเนี่ยมีทั้งภาคสงฆ์แล้วก็ภาคคฤหัสถ์และแท้จริงแล้วเนี่ยหัวขบวนของรถจักรคันนี้เนี่ยถ้าจะขับเคลื่อนได้ดีเนี่ยจริงๆสงฆ์ทำได้ดีกว่าเพราะว่าทุนทางสังคมของสงฆ์เนี่ยสูงกว่านะครับคารวาสพูด10ครั้งเนี่ยสู้สงฆ์พูดครั้งเดียวไม่ได้นะครับแต่ว่าผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเวลาผมขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชนฝั่งของคารวาสนี่ผมก็มีประเด็นอยู่ 3-4 ประเด็นซึ่งผมก็คิดว่าไปมาทางของสงฆ์กับคารวาสนี่อาจจะก็จริงๆโดยหลักการก็อาจจะไม่ได้ต่างกันถ้าเราไปดูหลักลึกๆกันนะครับที่เคยเรียนพระอาจารย์ไปอันนึงก็คือเวลาตอนนี้เนี่ยแบบที่งานที่ผมทำอยู่แล้วก็ผ่านสถาบันสหสวัสดิ์เนี่ยนะครับเราก็มีหลักอยู่ 3-4 ข้อเวลาเราพูดเรื่องการเมืองเนี่ยอันแรกก็คือมันเป็นการเมืองภาคประชาชนมันไม่ใช่เป็นการเมืองของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการโจมตี1พรรคเพื่อจะไปชมอีกพรรคนึงหรือโจมตีนักการเมืองคนหนึ่งแล้วไปชมนักการเมืองอีกคนหนึ่งเหมือนกันผมใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่าเป็น non partisan politics ก็คือเป็นการเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องกับปาร์ตี้ non partisan politics อันเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าก็สอดคล้องกับที่พระอาจารย์ได้พูดเหมือนกันนะครับแต่นี้จะเป็นคารวาสอันที่สองที่ผมก็ใช้เป็นหลักอยู่ก็คือว่าเวลาให้ความเห็นอะไรแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ได้นำไปสู่ความรุนแรงอันนี้ก็คือเราไม่ได้ยุแยงตะแคงรั่วให้เกิดความวุ่นวายนะครับแต่ว่าต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือการวิวัฒนาการทางการเมืองก็ว่าง่ายๆเป็นการเพิ่มวุฒิภาวะทางการเมืองให้กับสังคมอันที่สามซึ่งผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประเด็นซึ่ง อาจจะเกี่ยวโยงถึงพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาเนี่ยทางด้านหนึ่งเนี่ยผมเรียกว่า political financing ก็คือการเงินการทองวันนี้เนี่ยเวลาสถาบันศาสวัตเวลาใช้เงินใช้ทองเนี่ยมันจะเป็นเงินที่มาจากบุคคลคนเล็กคนน้อยให้เรามาเราไม่กล้ารับจากธุรกิจใหญ่หรือแม้แต่รัฐบาลเพราะว่าถ้าสมมติว่าเช่นเรารับมาจาก CP อย่างนี้เนี่ยเงินที่ใช้บริหารสถาบันอย่างนี้เนี่ยปีนึงก็สมมติล้าน2ล้านบาทจริงๆเนี่ยฮะถ้าเป็นธุรกิจใหญ่ๆอย่างนั้นนะพระอาจารย์ไอ้ล้าน2ล้านบาทเนี่ยพระอาจารย์ก็คงทราบมันก็คือเศษเงินเท่านั้นแต่ถ้าสมมติเรารับมาเนี่ยมันเป็นความสะดวกง่ายดายแล้วไม่ต้องไปหาคนต้องเป็นหมื่นเป็นแสนเพื่อจะได้เงินล้าน2ล้านบาทแต่ว่าพอเรารับมาเสร็จปั๊บคราวนี้เราจะวิพากษ์วิจารณ์ไอ้ธุรกิจเรียกอะไรเกษตรอุตสาหกรรมหรือว่าแอกโรอินดัสทรีอะไรของ CP หรือว่าธุรกิจเกี่ยวข้องหรือ เกี่ยวกับโทรศัพท์ทรูนะครับหรืออะไรที่ CP ก็ไปเกี่ยวข้องเราจะทำไม่ได้หรือไปรับเงินมาจากทีวีช่อง3นะครับหรือว่าเครือของยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมเราก็จะทำให้เราเสียจุดยืนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็ว่าก็เป็นอันหนึ่งที่ผมคิดว่าก็อาจจะต้องเป็นข้อระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่พระสงฆ์องค์เจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยผมผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคชาติไทยผมก็จะมาอาจารย์มีอะไรนะฮะโบสถ์วิหารอะไรที่ต้องการจะบอกบุญอะไรพวกผมบ้างไหมผมก็ไปให้แล้วอีกหน่อยก็อาจจะมีความเกรงอกเกรงใจกันเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้ความคิดเห็นเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ไม่มีถ้าใช้ภาษาธุรกิจก็บอกคือไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าไม่มีอะไรนะฮะ conflict of interest นะฮะการผลประโยชน์ทับซ้อนตัวนี้นี่ก็เป็น 3-4 เรื่องที่ผมก็อยากจะเสริมพระอาจารย์นะครับเพราะว่าอันนั้นก็เป็นประเด็นใหญ่อีกอันหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็อยากจะเรียน
ถามขอมุมมองจากพระอาจารย์ก็คืออีกอันหนึ่งเนี่ยผมว่าก่อนที่เราจะให้ความเห็นก่อน